ตอนนี้ก็มืดแล้วก็ประมาณสัก1 ทุ่มหน้าหนาวก็จะมืดแล้วตอนนี้ก็จะเดินไปในไปดื่มเบียร์สักแก้ว2 แก้วนะทางนี้ก็จะซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นเป็นที่อยู่เป็นที่พักเป็นเหมือนกับทาวน์เฮาส์ในเมืองไทยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นร่มจะเป็นร้านอาหารนะเมื่อกี้ที่เดินเนี่ยจะเป็นซอยมีการตกแต่งแถวนี้ตึกหลาบ้านช่องก็สวยดีตรงนี้ก็เป็นถนนในทาวน์แล้วนี่ก็เดินผ่านซ้ายขวาแต่งตัวตามฤดูกาลเสื้อผ้าตามฤดูกาลว่างั้นชั้นนี้มันก็ไม่เปรียวเท่าไหร่แล้วก็ไม่อันตรายด้วยก็สามารถเดินไปคนเดียวได้อะไรได้แล้วก็เดินดูเดียวชูชีที่ส่วนใหญ่ในผับเนี่ยก็จะดื่มกันคุยกันดูบอลดูกีฬาต่างๆมันไม่เหมือนในเมืองไทยมีพวกแบนด์มิวสิกมีเล่นเป็นวงแล้วก็มีอาหารหลากหลายมีให้เลือกหลายเมนูหลายรสชาติของอาหารนี่ก็ตึกลาทางม้าลายที่นี่ก็จะชื่อบูสเตลล์เป็นราคาก็ไม่แพงก็ประมาณแก้วละ200ไม่ใช่200นะ2 พาวกว่าถ้า1 พาวก็ประมาณ42 บาท2 3นี่ก็หน้าตาของผับนะจะเป็นอย่างนี้เป็นโต๊ะสูงๆถ้าเป็นโต๊ะสำหรับทานอาหารได้ก็เข้าไปด้วยส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็จะมีเมนูมาเสิร์ฟแล้วบริการดีมากเลยเนาะต้องนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนี่บรรยากาศข้างนอกถ้าใครจะสูบบุหรี่หรือว่า นั่งข้างนอกมันก็หนาวนิดนึงแต่วันนี้มันก็ไม่หนาวมากหรอกข้างนอกจะเป็นบริเวณที่สูบบุหรี่มองผ่านเข้าไปเห็นข้างในได้วันนี้วันอาทิตย์1 ทุ่มกว่าแล้วคนก็จะเต็มตัวเพื่อจะไปทำงานตอนเช้าส่วนใหญ่คุณเจนี่จะมีการงานทำกันทุกคนไม่ค่อยมีใครว่างเท่าไหร่เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอยู่ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าช้อปปิ้งส่วนตัวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องประหยัดเอาเนาะนี่อันนี้ก็ถนนข้างนอกบรรยากาศร่มรื่นสบายตาอากาศก็เย็นสบายหลังจากที่หิมะตกไปแล้วเมื่อสัก5 วันก่อนก็ตกแค่วันเดียวเองอันนี้ใครจะไปนั่งข้างนอกชิวๆก็ตามสบายแต่ต้องใส่เสื้อหนาๆ หน่อยเนาะดูสิต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่เลยนะอังกฤษนี่ก็ถือว่าธรรมชาติเป็นเกาะนะจะไม่หนาวมากๆถ้าวันไหนลมแรงๆเนี่ยแสดงก็หนาวนี่แหละ
เพราะลมถ้าลมแรงเนี่ยมันจะผัดความหนาวมาลมแรงก็แรงจริงๆแหละโอ้บางทีขับรถขึ้นสะพานเนี่ยรู้เลยว่ารถมันสั่นเพราะว่ารถฉันมันเล็กผับทนนี่ใน UK เนี่ยก็ต้องสั่งก็มานั่งพักสุขสั่งเบียร์เองจ่ายเงินเองก็นั่งพูดเมื่อรับเครื่องดื่มก็หาเก้าอี้หาโต๊ะนั่งพูดกับตัวเองก็ได้เป็นเพื่อนกับตัวเองเยอะๆรู้จักตัวเองเยอะๆเกี่ยวกับก็ดีเหมือนกันการบริการไม่ต้องไปอายใครหรอกเวลาเราพูดคนเดียวทำวิดีโอของเราไปมีความสุขเล็กๆน้อยเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยเวลาเช็คบิลแล้วก็เรียกพนักงานทีนี้ก็จะจ่ายตรงเคาน์เตอร์จ่ายตรงเคาน์เตอร์แล้วก็รับเครื่องดื่มไปวันนี้ก็บรรยากาศก็จะเงียบก็เลยความเหมาะสมของความสุขเหมาะสมกับตัวเราทำความเหมาะสมของความสุขให้เหมาะกับตัวเราที่นี่ก็จะมีชื่อสุขราคาก็จะไม่แพงนะก็จะชื่อ The Blue and Still นี่ดูสวยก็โรแมนติกดีนะบรรยากาศก็แก้วนี้3หยิบเลยด้านการติดเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องตรวจเป็นร้อยเป็นร้อยหลายเป็น depends if you work in it I think it'd be worth it Well, I don't know. I mean, I said this last year, I didn't think there'd be an awful lot for me, and as it was, and then it was too much, yeah. But, to get some, you've got to do some. Clean back, let's fight. There's your candy here. Basic. It's relevant. And it could do a trip to the bottom of the weekend. Because as it is now, he's doing too much work.